สวัสดีครับน้องครับเรามาทำ Unity C Sharp Endless Runner Game กันต่อนะครับเลสซั่นที่10แล้วเราจะมาสร้างอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า Spawn Point Object นะครับซึ่งเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นจุดกำเนิดให้กับEnemy ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับเอาละครับกลับมาที่ Unity ทีนี้มาตรง Hierarchy ตรงเกมของเรานะครับเรามาสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับคลิกขวา Create Emptyแล้วก็ตั้งชื่อว่า spawn เป็นวรรค point นะฮะ enter ครับเราสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า spawn point นะฮะซึ่งจะเป็นจุดที่เอาไว้ spawn obstacle นั่นเองนะจากนั้นนะครับไป reset นะครับตัว transform component นะเช่นเคยกด3จุดแล้วก็กด reset นะฮะโอเคต่อไปจากนั้นนะครับไปหยิบspawn obstacle object ไม่ใช่ script นะฮะตรงนี้นะครับนำมาเชื่อมต่อกับตัว spawn point object โดยการคลิกแล้วก็ลากไปหย่อนไว้ตรง add component ตรงนี้นะก็จะเกิด spawn obstacle script ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวกูชิปขอย้ายอะไรนิดนึงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะเดี๋ยวจับตรงนี้ consoleเอาเกมลงมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาโปรเจกต์มาไว้ตรงนี้แล้วก็คอนโซลก็มาไว้ตรงนี้เอาละนี้น่าจะเหมาะกว่าดูง่ายกว่าโอเคอันนี้เอาลงมาหน่อยเอาละแล้วก็โปรเจกต์ตรงนี้โอเคเวลาลากอะไรจะได้ดูง่ายหน่อยทีนี้เมื่อกี้เราลากไปแล้วต่อไปเราจะไปที่ prefab นะฮะซึ่งมี obstacle อยู่ข้างในนะให้เราลาก obstacle ตรงนี้นะครับไปหย่อนตรง obstacle ตรงนี้นะครับของตัว spawn obstacle script ตรงนี้นะคลิกที่ obstacle ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปหย่อนไว้ตรงนี้นะ obstacle จะเชื่อมโยงกันต่อไปเดี๋ยวเราก็มากำหนดค่า minimum x maximum x minimum y maximum y ว่าจะให้เขาสปอนแรนดอมกันตรงไหนนะครับทีนี้ครูชิปแนะนำนะครับตรง max x เนี่ยก็ใส่ 3.5 ไปก่อนแล้วก็ตรง min x ก็ใส่3ไปก่อนนะครับส่วนค่า y เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวิธีดูสมมุติว่าน้องๆไม่ได้ใช้ obstacle ตัวนี้แต่ว่าคิดว่าคงใช้เนาะเราก็ลากobstacle ไปไว้ตรง hierarchy ตรงนี้ก่อนก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ลากจับเจ้า obstacle นี้ขึ้นไปไว้บนแต่อย่าให้ตกขอบนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูค่า y ของเขานะครับค่า y นี้อยู่ประมาณ6แล้วก็ถ้าเอาลงมาละครับลงมาประมาณนี้ค่า y ประมาณpositionประมาณ 1.6 นะครับ 1.6 1.7 ประมาณนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้เมื่อกี้เดี๋ยวนะขอขึ้นข้างบนนี้ประมาณ6กับลบ 1.8 6กับลบ 1.8 ของกูจิ๊บนะก็ค่าต้องไปคลิกที่สคริปต์ด้วยนะครับสปอนไอ้ที่สปอนพอยที่สไปรท์ไม่ใช่สไปรท์ที่แอสเซทขอโทษครับคลิกข้างบนตรงนี้สปอนพอยต์แล้วก็จะมาถึงค่า max y ก็เป็น6ใช่ไหมแล้วก็ min y 1.-1.8ของน้องๆไม่จำเป็นต้องเท่าครูจิ๊บนะว่าครูจิ๊บอาจจะหน้าจอไม่เหมือนกันเนาะทีนี้เราก็ไปลบ obstacle prefab ได้แล้วเพราะเมื่อกี้เราแค่เอามาใช้หาตำแหน่ง x กับ y ก็กด delete ไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นค่าของ time between spawn ก็เอาเป็น 0.6 แล้วกันนะเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปลากตัว spawn point ให้เราคลิกที่ spawn point อยู่นะฮะแล้วก็ zoom out แล้วก็เลื่อนไปทางนู้นกดลูกลิ้งนะแล้วก็ลาก spawn point ออกมานะครับออกมาห่างจากตัวหน้าจอก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้สปอนอยู่
ห่างหน่อยก่อนที่จะให้เขาวิ่งเข้ามาจะได้มีเวลาหลบทันโอเคทีนี้เราต้องการให้สปอนพอยต์เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปกับกล้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเป็นชายของเกมแมเนเจอร์แล้วก็คลิกที่สปอนพอยต์อ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ลากมาหย่อนไว้ในเกมแมเนเจอร์นะครับแบบนี้เดี๋ยวปิดเพลเยอร์ไปก่อนก็จะเป็นแบบนี้เนาะในนี้ก็จะมีเมนแคมเมร่าเพลเยอร์แบ็กกราวด์นะครับแล้วก็สปอนพอยต์เอาละครับทีนี้กลับมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาคลิกที่เพลเยอร์แล้วก็ถอยเพลเยอร์ถอยหลังไปหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็กด play อยู่ตรงนี้นะครับเต็มตัวเอาละครับมาแล้วโอ้มาแล้วครับสปอนออกมาแล้วอุ๊บหล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 บนี่กดขึ้นกดลงเพื่อหลบก็การสปอนเอนมี่นะครับแล้วก็แบ็กกราวด์นะครับก็สครอลเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องนะครับกล้องโอเคเอาละครับสต็อปก่อนนะครับกดสต็อปก่อนแล้วก็มาไฟล์เซฟทีนึงก่อนเอาละครับสำหรับเลสซั่นนี้นะครับเจนโค้ดก็ขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่เลสซั่นหน้าสวัสดีครับ